รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยประตูสู่มหาวิทยาลัยทีนสไตล์ออนทีวีคืนนี้พบกับวิชาภาษาอังกฤษในฉบับเข้าใจง่าย The guy who is smiling at me is a superstar คนไหนเหรอคนที่ยิ้มให้ฉันกรี๊ดไหมคะสมมุติดาราในดวงใจยิ้มให้เรานะคะดีใจมากนะอาจารย์ปุยฝ้ายรออยู่ในช่วงห้องเรียนออนแอร์นะครับแต่ตอนนี้ไปอัปเดตข่าวสารกับพี่ก้าวพี่พรีนกันก่อนนะครับอับดุลเอ้ยถามได้ตอบได้ได้เปิดดูน้องหน่อยดีกว่าครับสวัสดีค่ะต้อนรับน้องๆเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยทีนสไตล์ออนทีวีค่ะแน่นอนนะคะว่าที่นี่เนี่ยเป็นแลนด์มาร์คแห่งวัยรุ่นทีนสไตล์ไอดอลของทุกคนเลยใช่ครับวันนี้เนี่ยอันนี้พี่ก้าแล้วก็พี่ฟรีนะครับไม่ใช่อับดุลนะวันนี้เราสองคนนะครับก็มาพร้อมกับข่าวดีอีกเช่นเคยกับช่วงแรกกับช่วงเอ็ดนิวส์ครับใช่ค่ะสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะเขาเปิดรับรองโครงการพิเศษถึง40คนเลยนะคะพี่ก้าว40คนเป็นโครงการพิเศษด้วยถูกต้องซึ่งคุณสมบัตินะครับของน้องๆที่จะเข้าสมัครโครงการพิเศษได้คือนะครับจะต้องกำลังศึกษาอยู่ชั้นม.6 หรือว่าเทียบเท่าหรือว่าจบไปแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสดีของเด็กซิ่วเลยนะนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยต้องเรียนอยู่แผนการเรียนวิทย์คณิตนะครับส่วนเกณฑ์การรับสมัครเนี่ยมีอะไรบ้างพี่พินเกณฑ์การรับสมัครนะคะน้องๆเนี่ยจะต้องสอบข้อเขียนค่ะวิชาคณิตศาสตร์และวิชาฟิสิกส์นั่นเองนอกจากนั้นยังจะต้องสอบสัมภาษณ์อีกด้วยนะคะคณิตวิทย์เอ้ยคณิตไม่มีวิทย์เนาะคณิตกับฟิสิกส์2อย่างก็ฟิตมาให้เต็มที่เลยนะครับน้องๆถ้าเกิดใครเนี่ยสนใจนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.eng.su.ac.th ครับเว็บไซต์ที่ติดต่อบอกไปด้วยนะคะสำคัญมากๆเลยพี่ก้าวเพราะว่าเราอาจจะพูดในส่วนหนึ่งที่สำคัญแต่ว่ายังมีรายละเอียดอีกเยอะแยะที่น้องๆเนี่ยจะต้องศึกษานะคะอย่าพลาดเลยทีเดียวนะครับและก็อย่าพลาดอีกเหมือนกันกับทุกช่วงของรายการเราในวันนี้ถูกต้องเพราะว่าแต่ละช่วงเนี่ยมีทั้งเนื้อหาสาระและก็ความรู้พร้อมกับเสียงหัวเราะมาเสิร์ฟให้กับน้องๆครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาหัวเราะได้กันครับเดี๋ยวมาเจอกันค่ะสนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอับดุลเอ้ยถามได้ตอบได้ยิ่งรู้จักฮะยิ่งรู้จักยิ่งรักคือนี่คือคำถามไม่ใช่เขาต้องบอกว่าหญิงรู้จักรู้จักชายรู้จักรู้จักอ๋อนี่มันถามว่ายิ่งรู้จักนี่พี่พีไม่เล่นมุกเลยอ่ะกำลังจะถามอับดุลหน่อยว่าอับดุลเอ้ยช่วงเนี้ยช่วง Open House on Air เราจะไปกันที่ไหนเราจะไปกันที่สาขาวิชาสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะนั่นแหละตอบได้เห็นไหมต้องการรู้เนี่ยจะบอกว่าที่นี่นะคะปริญญาที่ได้รับเนี่ยจะเป็นวิทยาศาสตร์บัณฑิตค่ะสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไม่ใช่ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิตอย่างที่ใครหลายคนเคยเข้าใจอย่างนี้นี่เองที่นี่นะครับถือว่าเป็นหลักสูตรวิชาชีพสถาปัตยกรรมเบื้องต้นนะครับใช้เวลาเรียนเนี่ย4ปีด้วยกันเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับทางวิชาการสำหรับการศึกษาต่อเนื่องในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตครับซึ่งเป็นหลักสูตรวิชาชีพสถาปัตยกรรมขั้นสูงโอ้โหที่นี่นะคะพิเศษกว่าที่อื่นค่ะเพราะว่าเขาเรียนกัน4ปีเท่านั้นส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเรียนกัน5ปีนะคะเอ้ใครที่อยากเรียนเดี๋ยวต้องไปเจอกับพี่มีกันเลยนะคะกับช่วง Open House on Air
มีสุภาษิตไทยโบราณได้ว่าไว้ครับว่าอย่าคบเด็กสร้างบ้านแต่วันนี้เนี่ยพี่มีต้องขอบอกน้องๆว่าถ้าเกิดน้องๆได้เห็นเด็กที่สร้างบ้านอยู่ที่นี่แล้วก็จะต้องอย่าคบกับพวกเขาแน่นอนครับผมพี่มีพาน้องๆมาอยู่ด้วยกันที่สาขาสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับวันนี้จะมีอะไรน่าสนใจรอเราอยู่ที่นี่ได้ติดตามกันแน่นอนครับน้องๆครับและตอนนี้พี่มีนั่งอยู่กับอาจารย์เจี๊ยบครับซึ่งจะมาพูดคุยกับพวกเราในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนแล้วก็การรับสมัครเข้าเรียนของที่นี่ครับสวัสดีครับอาจารย์เจี๊ยบครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นขอถามคำถามแรกที่เชื่อว่าน้องๆหลายคนคงจะอยากรู้เลยครับสาขาสถาปัตยกรรมเนี่ยค่อนข้างจะกว้างมากของที่นี่เนี่ยเรียนอะไรยังไงบ้างครับค่ะก็คือหลักสูตรสถาปัตยกรรมเนี่ยนะคะเรากำลังสร้างนักแก้ปัญหานักออกแบบที่เป็นนักแก้ปัญหาที่อยู่บนศูนย์ทรีศาสตร์แล้วก็สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจตั้งแต่พื้นที่รอบๆตัวเราก่อนนะคะจากสเกลเล็กๆไปจนถึงสเกลใหญ่ๆที่เป็นอาคารในชั้นสูงๆขึ้นไปทีนี้เชื่อว่าน้องๆหลายๆคนคงจะเริ่มสนใจแล้วก็อยากเข้ามาเรียนที่นี่แล้วล่ะครับอาจารย์มีช่องทางในการรับสมัครนักเรียนเข้ามาเรียนต่อที่นี่ยังไงช่วยบอกน้องๆหน่อยครับค่ะสำหรับช่องทางการเข้ามาเรียนที่นี่นะคะมีหลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการสอบ admission กลางนะคะครับหรือว่าการสมัครสอบตรงเข้ากับทางคณะโดยตรงก็ได้ค่ะยังไงก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของคณะนะคะก็จะมีประกาศแล้วก็ระยะเวลาช่วงเวลาในการรับสมัครอยู่ค่ะโอเคครับพี่มีก็เชื่อนะครับว่าที่นี่เนี่ยก็คงจะเป็นสาขาแล้วก็คณะที่น้องๆหลายคนมีความตั้งใจแล้วก็ใฝ่ฝันเพราะฉะนั้นใครที่อยากเข้าเรียนที่นี่ก็สู้ๆตั้งใจทำให้เต็มที่นะครับติดตามข่าวสารจากทางคณะด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์เจี๊ยบมากนะครับที่มาพูดคุยกันได้ความรู้เยอะแยะเลยขอบคุณครับสำหรับน้องๆนะครับเดี๋ยวพี่มีจะพาพวกเราไปบุกในสาขาสถาปัตยกรรมต่อมีอะไรน่าสนใจเราอยู่อีกเยอะแยะแน่นอนครับน้องๆครับและตอนนี้พี่มีก็พาพวกเรามาพบกับไกด์สาวสวยที่จะมาทำหน้าที่พาพวกเราไปเยี่ยมชมสาขาสถาปัตยกรรมในวันนี้นั่นก็คือพี่ลูกหมีครับเชื่อว่าน้องๆหลายคนที่ได้เห็นพี่ลูกหมีเนี่ยนะครับก็คงจะรู้สึกอยากเรียนหรือว่าอยากรู้จักสาขาสถาปัตยกรรมเพิ่มขึ้นมาทันทีเลยอย่างนั้นหรือเปล่าก็เป็นได้ก็เป็นได้โอเคที่แรกที่พี่ลูกหมีจะพาพวกเราไปคือที่ไหนครับเป็นห้องเรียนออดิทอเรียมนะคะซึ่งตอนนี้เขากำลังเรียนวิชา NY อยู่ค่ะอ๋อเป็นห้องออดิทอเรียมแสดงว่าจะต้องเป็นเก้าอี้เยอะๆเป็นห้องใหญ่ๆใช่ต้องไปดูโอเคอยู่ตรงไหนครับพี่ลูกหมีครับอยู่ตรงนี้ค่ะตรงนี้เองใช่ไหมงั้นเราไปกันเลยครับวิชา environmental ที่แปลว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยเรียนเกี่ยวกับอะไรเหรอครับพี่ลูกหมีเรียนเกี่ยวกับเป็นทิศทางแดดลมฝนอะไรเงี้ยค่ะว่าแบบเหมือนช่องเปิดอาคารอะไรเงี้ยมันจะเข้าทางไหนเป็นไปได้ทั้งนั้นเรียนเกี่ยวกับพวกแบบสภาพดินฟ้าอากาศแล้วก็อาคารอะไรเงี้ยใช่ด้วยค่ะแล้วก็เรียนแบบเกี่ยวกับว่าแบบลมมันยังไงมันทิศทางลมแบบแล้วก็ยังรวมกับแบบเรื่องสิ่งแวดล้อมที่แบบจะต้องแบบสร้างอาคารให้มันประหยัดแล้วก็เข้ากับสิ่งแวดล้อมด้วยอ๋อต้องประหยัดคือคุ้มค่าที่สุดแล้วก็ดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยโอเคยอดครับกฎกระทรวงอีกฉบับนึงข้อ87กับ41เมื่อกี้ที่เราเรียนไปแล้วเรื่องที่ตัดออกนะคะคือกฎกระทรวงฉบับที่33ออกมาเมื่อปี2500โอเคครับตอนนี้พี่ลูกหมีพาพี่มีและน้องๆมาอยู่ด้วยกันที่ไหนครับเนี่ย AIT ค่ะเป็นสถาบันของนักศึกษาชาวต่างชาติค่ะเป็นหลักสูตรอินเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแถวนี้ค่ะแถวนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของเรานี่แหละใช่ไหมพี่ลูกหมีจะพาพี่มีมาดูอะไรครับก็วันนี้จะพามาดูน้องๆปีหนึ่งค่ะที่กำลังฝึกสเก็ตเป็นภาพเอลิเวชันหรือรูปด้านของอาคารค่ะเอลิเวชันหรือรูปด้านหมายถึงอะไรครับรูปด้านก็หมายถึงรูปที่เรามองอะค่ะมองเข้าไปตรงๆอะค่ะแล้วเราก็จะเห็นว่าตึกอย่างเนี้ยมี4ด้านก็มีรูปด้าน south east north west อย่างเงี้ยค่ะถ้าตึกมี4ด้านก็คือเป็นสี่เหลี่ยมก็คือจะมี4ด้านตามคิดโอเคโอ้โหน้องเขาดูแบบว่า
ได้ออกมาทำงานนอกสถานที่ด้วยนะครับดูเป็นบรรยากาศที่แบบน่าสนุกสนานมากเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่าว่าน้องๆเขาวาดอะไรยังไงกันบ้างไปเลยครับตอนนี้เราก็อยู่กับงานของน้องพุทธากรพงวุฒิธรรมนะครับซึ่งสวยถือว่าสวยไหมครับพี่ลุงวีแบบนี้ครับถือว่าดีป่ะกำลังมาค่ะกำลังมาแต่พูดง่ายๆก็คือไม่นั่นเองไม่กำลังมาแบบว่างานเดี๋ยวเสร็จต้องรอดูอ๋อเดี๋ยวเสร็จนี่ล้ำแน่นอนตอนนี้พี่ลุงหมีก็พาเรามาที่ห้องถัดไปแล้วนะครับมันคือห้องอะไรครับพี่ลุงหมีครับเป็นห้องเรียนของ Building Structure 1ค่ะเป็นของน้องๆปี2ค่ะซึ่งวิชานี้นะคะก็จะเรียนเกี่ยวกับโครงสร้างค่ะเรียนเกี่ยวกับการคำนวณฟิสิกส์ค่ะครับแล้วก็มีการคำนวณเกี่ยวกับเรื่อง Dead Load Live Load นะคะซึ่งจะรู้ว่าน้ำหนักอาคารเนี่ยมันสามารถรับได้เท่าไหร่อะค่ะอ๋อ Dead Load Live Load แสดงว่าข้างในเนี่ยเขาต้องเรียนกันแบบว่าเคร่งเครียดในเรื่องของวิชาฟิสิกส์อะไรอย่างงี้ป่ะใช่ค่ะงั้นเราก็เข้าไปดูดีกว่าค่ะพี่ไม่เข้าใจมากไม่ค่อยเข้าใจครับโอเคพี่ลุงหมีพักไปเลยครับโอเคที่ทำเป็นวิชาที่เราต้องวิเคราะห์นะในส่วนที่เป็นการวิเคราะห์ที่เป็นเชิงตัวเลขด้วยนะคือการทำโมเดลพี่ลุงหมีครับแต่ก็คือว่าเราอยู่บนคานมานานเกินไปแล้วครับพี่หมีช่วยพาพี่มีลงจากคานดีครับไม่ดูแล้วครับไม่อยู่หรอครับบนคานเนี่ยปวดหัวแล้วครับพังแล้วพี่จะพาลงจากคานเลยเหรอไปเลยครับไปเลยตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในห้องวิชาเรียนนะคะวิชาแมทคอนค่ะซึ่งคือวิชา Material and Construction นั่นเองค่ะ Material and Construction yes. เป็นวิชาอะไรเรามาอยู่ตรงนี้แล้วเราคุยกับอาจารย์เลยดีกว่าสวัสดีครับอาจารย์เชษฐาครับอาจารย์นี่แหละจะมาอธิบายให้พี่มีและน้องๆฟังนะครับว่าวิชานี้เนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างรบกวนนิดนึงครับอาจารย์ครับวิชานี้นะครับชื่อเต็มๆคือ Material and Construction Technology 2นะครับเป็นตัวที่2ก็คือเป็นวิชาว่าด้วยวัสดุก่อสร้างและเทคโนโลยีนะการก่อสร้างเป็นตัวที่2ซึ่งต่อเนื่องมาจากตัวที่1ซึ่งเป็นโครงสร้างอาคารขนาดเล็กนะเป็นไม้เป็นอะไรพวกนี้นะครับทีนี้ตัวนี้เนี่ยเป็นอาคารที่ขยับขนาดขึ้นมาเป็นอาคารขนาดกลางนะครับซึ่งจะเป็นอาคารสาธารณะด้วยนะดังนั้นการเรียนรู้เรื่องวัสดุแล้วก็วิธีการก่อสร้างเนี่ยมันจะมีระบบที่ค่อนข้างจะซับซ้อนขึ้นในเรื่องส่วนของโครงสร้างเนี่ยมันต้องสำคัญมากๆเพื่อจะให้อาคารหรือว่าตึกนั้นๆเนี่ยสามารถคงอยู่ได้แล้วก็ใช้งานได้จริงๆด้วยโอเคครับถ้าอย่างนั้นต้องขอขอบคุณอาจารย์เชษฐามากนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเดินดูบรรยากาศการเรียนการสอนรอบๆหน่อยโอเคครับไปกันเลยแล้วเมื่อกี้นี้เห็นพี่ลุงหมีไปส่งงานอาจารย์มาเป็นยังไงบ้างครับก็อาจารย์หนักอยู่ค่ะก็ต้องไปเคลียร์แบบให้มันสามารถสร้างจริงได้มากกว่านี้ค่ะตอนนี้เหมือนแบบมันกำลังแบบเส้นมันตีกันไปมั่วหมดเลยตอนนี้เหมือนแบบเส้นทะแยงเส้นตัดเงี้ยมันอาจจะมีอยู่แล้วไม่ใช่หรอใช่แบบมีอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนตอนนี้ต้องไปเคลียร์แบบให้แบบว่ามันง่ายที่สุดในการทำงานอยากจะให้พี่ลูกหมีเนี่ยฝากอะไรถึงน้องๆทางบ้านที่เขากำลังอยู่ในช่วงของการค้นหาตัวเองนิดนึงครับใช่เลยค่ะก็ตอนนี้นะคะถ้าน้องๆที่สนใจเรื่องสถาปัตย์นะคะชอบวาดรูปมีใจรักเกี่ยวกับตึกอาคารนี้นะคะก็เข้ามาเลยค่ะที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองธรรมศาสตร์นี่เองนะคะโอเคยอดเยี่ยมมากๆครับสำหรับวันนี้เราก็ได้รับความสนุกสนานแล้วก็ได้สาระความรู้ดีๆเยอะแยะมากมายเลยต้องขอขอบคุณพี่ลูกหมีมากๆเลยนะครับขอบคุณครับที่พาพวกเราไปสนุกกันเนาะสำหรับวันนี้ก็คือทั้งหมดของสาขาสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับช่วงหน้าอาจารย์ปุยฝ้ายมารอแล้วนะครับอ
ห่วงใครให้ใส่หมวกโดยสสสครับมาเจ้าชายค่ะมาเจ้าชายค่ะมาอะไรครับปริ้นมาปริ้นมาปริ้นปริ้นเจ้าชายใช่มาปริ้นมาเจ้าชายร้านปริ้นใช่หรอได้ได้ครับได้เลยได้เลยแป๊บนึงนะครับเสร็จแล้วครับโอเคเจ้าหญิงครับอะไรเจ้าหญิงปริ้นเซสโอเคขอมาก็จัดให้ครับกับมุก5บาท10บาทของเรา2คนโอ้ยเนี่ยเรามีความหมายนะคะภาษาอังกฤษวรรณคามทำให้เรามีคำความรู้มากขึ้นเมื่อกี้เนี้ยเราพูดถึงปรินซ์แปลว่าเจ้าชายแล้วก็ princess แปลว่าเจ้าหญิงครับผมไม่ใช่ว่าปรินซ์งงปรินซ์งานอะไรนะครับมุกพี่ปีก็ทั้งนั้นแหละมันเป็นความพ้องไงน้องๆถ้าเกิดว่าอยากจะเก่งภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็รู้วิธีการออกเสียงแล้วก็วิธีการใช้ภาษาอังกฤษที่แม่นยำมากกว่านี้เนี่ยต้องไปเรียนภาษาอังกฤษกันเลยครับค่ะวันนี้นะคะห้องเทียรอนแอร์ของเราจะมาติววิชาภาษาอังกฤษกันกับอาจารย์มนทิราดำรงมณีหรือว่าอาจารย์ปุยฝ้ายจากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะจะได้ไม่ต้องมาออกเสียงว่าเจ้าชายเจ้าหญิงในร้านปริ้นกันนะครับน้องๆต้องมีศัพท์แน่ๆเลยที่ถูกต้องเนาะเดี๋ยวไปถามอาจารย์ปุยฝ้ายกันดีกว่าค่ะครับผมช่วงห้องเรียนออนแอร์อ่ะเจ้าหญิงสายตาสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงห้องเรียนออนแอร์วิชาภาษาอังกฤษค่ะเยี่ยมนักเรียนเคารพสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดหัวหน้าห้องนะคะวันนี้โอเคเรามาดูกันต่อนะคราวที่แล้วเราดูเรื่องโครงสร้างประโยคไปใช่ไหมคะซึ่งก็บอกเด็กๆไปแล้วว่ามันจำให้เราอ่านหนังสือได้เป็นไงง่ายขึ้นนะคะเพราะไม่แปลผิดแปลถูกไม่แปลมั่วนะหาให้ได้ใครทำอะไรที่ไหนนะคะสำคัญมากเลยในการทำข้อสอบ reading นะคะ reading passage คราวนี้เราอยู่กันที่ complex sentence หรือว่าประโยคความซ้อนนะคะมาดูกันต่อค่ะคราวที่แล้วดูที่เป็น noun clause เนาะประโยคที่ทำหน้าที่เหมือน noun แต่จริงๆแล้วเป็นประโยคย่อยนะคะคราวนี้ลองมาดูประโยคนี้ค่ะ the guy who is smiling at me is a superstar ถามว่า subject อยู่ที่ไหนThe guy ถ้าเกิดเราดูประโยคใหญ่นะคะมันจะมาเรื่อยๆจนถึงนี่เลยใช่ไหมคะแล้ว verb แท้ของประโยคอยู่ที่ไหนคะ is ใช่คนนั้นน่ะเป็นอะไรเป็นซุปตานะคะเป็นซุปตาเป็นซุปตาเป็นซุปเปอร์สตาร์เอ๊ะแล้วถ้าเราลองมาดูย่อยๆคนไหนหรอนี่ตรงนี้เป็นอะไรคะประโยคย่อยถูกไหมคะ subject ของประโยคย่อยก็คือ who verb เหรอคะอีกนิดนึง is smiling นะคะคนไหนเหรอคนที่ยิ้มให้ฉันกรี๊ดเลยคะสมมุติดาราในดวงใจยิ้มให้เรานะคะดีใจมากนะ the guy who's smiling at me is a superstar นะลักษณะนี้เราจะเห็นว่าไอ้ประโยคย่อยๆตรงเนี้ยนะคะมันขยายอะไรคนไหนเหรอ the guy ขอบคุณมากนะไปกับตรงนี้เพราะฉะนั้น the guy ทำหน้าที่เป็นอะไรคะ noun verb adjective adverb noun เป็น nounเอ๊ะแล้วอะไรมาขยาย now adjective เห็นไหมคะโอเคมันทำหน้าที่เหมือน adjective แต่มันเป็นประโยคเป็น clause ย่อยเราจึงเรียกมันว่าเป็น adjective clause ซึ่งเด็กๆจริงๆแล้วคุ้นเคยแหละเพราะว่าเราเจอกันบ่อยใช่ไหม who which that นะที่ซึ่งอันทั้งหลายแหละใช่ไหมคะประโยคที่มักจะหมายถึงที่ซึ่งอันนะคะคนซึ่งสิ่งซึ่งอะไรแบบนี้นะลองมาดูอีกสักตัวอย่างค่ะ Bangkok which is the capital of Thailand is my hometown subject อยู่ที่ไหนคะBangkok นะคะแล้วก็มีส่วนขยายติดตามมาใช่ไหมเป็นผู้ติดตามนะคะ verb แท้อยู่ที่ไหน is เป็นอะไร my hometown ตรงนี้เป็น subjective complement ถูกไหมเพราะไปกับ Bangkok ใช่ไหมบอก Bangkok เป็น hometown สังเกตนะคะบางทีจะเป็น noun แล้วก็มี linking verb ไปขยาย subject ได้ใช่ไหมคะเอ๊ะแล้วก้อนนี้ล่ะคะทำหน้าที่เป็นไรมีคอมม่าปิดหัวปิดท้ายด้วยนะแสดงว่าใส่เข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเป็นส่วนขยาย which is the capital of Thailand สับยาก capital เมืองหลวงนะแปลว่าอะไรคะซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยใช่ตรงนี้หมายถึงขยายใครใครเป็นเมืองหลวงชั้นไหม Bangkok นะคะก็ทำหน้าที่เหมือนเป็น adjective ขยาย noun นะคะไอ้ส่วนนี้แหละที่เราเรียกมันว่าเป็น adjective clause เพราะมันทำหน้าที่เหมือน adjective นะแต่ว่ายาวกว่านั้นนะคะก็คือเป็นประโยคย่อยเนาะเข้าใจคอนเซ็ปต์นะคะโอเคมาถึงประโยคความซ้อนแบบที่มี adverb clause บ้างลองดูประโยค2ประโยคนี้ค่ะความหมายคืออะไร
ถึงแม้ว่าฉันจะกินเยอะแต่ฉันก็ยังผอมให้กำลังใจตัวเองนะกินเข้าไปเถอะฉันยังผอมอยู่นะ although I eat a lot I'm still slim นะคะมี2ประโยคถูกไหมคะ subject verb ประโยคแรกอยู่ที่ไหน I eat eat a lot นะคะตรงนี้เหรอคะ I am ใช่ไหมคะ I am slim เอ๊ะแล้วตัวที่ทำให้ประโยค2ประโยคมาอยู่ด้วยกันได้ก็คือเจ้า although นะคะแปลว่าอะไรนะถึงแม้ว่านะถึงแม้ว่านะคะมีอะไรอยู่ตรงนี้คอมมาถ้าเกิดมันไปอยู่หัวขบวนถูกไหมถ้าไปขึ้นต้นประโยคอันนี้ค่ะภาษาทางแกรมมาเขาเรียกมันว่า subordinating conjunction นะคะขอเขียนย่อๆ subordinating conjunction ไม่ต้องจำก็ได้นะตราบใดที่เราอ่านเรารู้เรื่องแล้วใช้ให้ถูกต้องนะคะสลับที่ได้ไหมได้พอสลับที่ก็ไม่จำเป็นต้องมีคอมมาแล้วนะคะสลับมาอยู่ตรงนี้จะสังเกตว่าก้อนนี้ค่ะก้อนที่ถูกนำด้วยหัวขบวนที่เป็น subordinating conjunction เนี่ยจริงๆแล้วทำหน้าที่เป็นส่วนขยายทางประโยคถูกไหมคะก็คือเอามาเชื่อมกันนั่นแหละนะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็น adverb clause นะคะโอเคนะคะลองมาดูอันนี้เอาล่ะคราวนี้เรารู้แล้วว่ามี simple sentence มี compound แล้วก็ complex แล้วก็จะมีสุดยอด complex นะหรือ compound complex อะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมคะประเด็นสำคัญคือเราต้องเอาความรู้เรื่อง structure มาอ่านให้เข้าใจนะคะมาอ่านให้เข้าใจบางครั้งมันอาจจะไม่ได้มาเป็นประโยคสมบูรณ์แบบนี้เนาะอย่างตอนนี้เรามีคำว่า after ใช่ไหม subject verb 2ตัวอยู่ที่ไหน subject ตัวแรก they verbแสงหลังจากเขาร้องเพลง2เพลงแบ่งประโยคตรงนี้ถูกไหมคะ subject verb อีกตัวอยู่ไหน the performers แปลว่าผู้อะไรเอ่ยผู้แสดง verb ก็คือ did a dance ใช่ไหมคะหลังจากที่ร้องเพลง2เพลงเขาก็เต้นเขาก็เต้นนะคะคราวนี้บางทีมันไม่ได้มาเต็มๆแบบนี้นะคะบางทีเวลาที่เราอ่าน passage เนี่ยบางครั้งเขาจะเขียนแค่นี้เอง aftersinging two songs นะคะ after singing two songs the performers did a dance แบบนี้เคยเห็นไหมนะก็เป็นไปได้นะคะแต่นั่นหมายความว่าประธานต้องทำกริยาทั้งสองอย่างถูกไหมคะทั้งร้องทั้งเต้นนะทำกริยาเดียวกันนะคะอันนี้เป็นรูปที่ลดแล้วเหลือ verb iing นะจำไว้ก่อนนะอันนี้เป็นรูป verb ing นะคะเรามี2อันนะลดรูปเป็น ing ลองดูตรงนี้ค่ะ once he had been challenged to play tennis Tim wouldn't stop practicing subject verb อยู่ที่ไหนเนี่ย he verb had been challenged ถูกท้าทายนะคะถูกท้าทายให้เล่นเทนนิสอีกประโยคนึง subject อยู่ไหน Tim verb เหรอคะ wouldn't stopนะคะส่วน practicing ก็ไปกับ stop practicing ใช่ไหมคะเมื่อถูกท้าก็เป็นไงยอมไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะก็ซ้อมอย่างหนักมากเลยนะคำเชื่อมอยู่ที่ once แปลว่าอะไรคะครั้งหนึ่งonce upon a time อันนั้นใช่ครั้งหนึ่งแต่ once ตรงนี้แปลว่าเมื่อนะคะหลังจากที่ทันทีที่นะเมื่อถูกท้าทายก็ซ้อมนะคะไม่หยุดเลยซ้อมไม่หยุดเลยเวลาลดรูปเขาอาจจะลดเหลือแค่นี้ค่ะOnce challenged ประหลาดไหมหายไปตั้งเยอะนะเหลือแค่คำเชื่อมแล้วก็ verb ing เหลือแค่คำเชื่อมแล้วก็ verb ช่อง3หรือ verb ed นะคะลักษณะนี้ได้ลดรูปได้นะคะที่สำคัญสิ่งที่เราควรจะต้องจำสิ่งที่เราควรจะต้องรู้ก็คือว่าถ้าเป็นรูป ing คือนามทำเองใช่ไหมหากนามทำเองให้เติม ing แต่ถ้าเป็นรูปช่อง3คือถูกอะไรคะถูกกระทำนะคะถามใครร้องคนแสดง the performers ร้องเองไหมร้องเองอันนี้ถูกท้าทายใครถูกท้าทีมไม่ได้ท้าคนอื่นแต่ถูกคนอื่นมาท้าถูกไหมคะจำคอนเซปต์นี้ให้ดีนะจำคอนเซปต์นี้ให้ดีเอาล่ะคราวนี้เราลองมาลดรูปกันบ้างสิจะเป็น participial phrase ละจากประโยคนี้ค่ะเขียนเต็มๆใช่ไหมประโยคเดิมเมื่อกี้ที่เราคุ้นเคย the guy is a superstar ก้อนนี้มาเป็น relative clause เราอยากจะลดรูปเลือกได้2วิธี ing กับ
ED หรือช่อง3จะลดยังไงดี The guy smiling at me เหลือแค่นี้ถูกไหมคะ smiling at me ถูกไหมก็รู้เรื่องแล้วลดรูปเหลือแค่นี้ถ้าเป็นแบบนี้ล่ะคะทำไมถึงต้องเป็น smiling ยิ้มเองถูกไหมคะยิ้มเองถ้าเป็นอย่างนี้บ้างล่ะคะThe business which is run by Peter is very successful ถ้าลดรูปจะเหลืออะไร business ทำหน้าที่ไปเลยเอ่ยประธาน verb อยู่ไหนคะ verb แท้ is นะคะ is เอ๊ะเราต้องการจะลดรูปนี้ใช่ป่ะทำไงดีต้องเป็นช่อง3 run ran run เหลือแค่ run แล้วไงต่อคะ by Peter แค่นี้ใช่ไหม The business run by Peter แล้วไม่งงนะถ้าเกิดเราไปงงเอ๊ะ business วิ่งอะไรเงี้ยบอกไม่ใช่นะ run ตรงนี้แปลว่าถูกอะไรคะถูกวิ่งถูกขับเคลื่อน run ตรงนี้ไม่ได้แบบว่าวิ่งเห็นไหมเห็นไหม run มีหลายความหมายนะคะถุงน่อง run เขาก็เรียกนะหมายถึงว่าถุงน่องมันทำไมคะขาดไล่เป็นทางเห็นไหมรันมีหลายความหมายนะคะรันตรงนี้คือถูกขับเคลื่อนถูกดำเนินงานนะรันบิสเนสนะคะฐานะถูกกระทำอันนี้บ้างล่ะคะ the magazine subject ใช่ไหมถูกไหม verb แท้อยู่ไหนเอ่ย was ดีมาก was นะคะก้อนนี้ล่ะคะเราต้องการจะลดรูปทำไงดี which was printed แปลว่าอะไรซึ่งถูกตีพิมพ์เมื่อปีที่แล้วนะคะตีพิมพ์เองหรือถูกตีพิมพ์ถูกตีพิมพ์ลดรูปจะใช้ ing หรือ ed 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 รูป verb ช่อง3เหลือแค่อะไรคะ print อีกนิดนึง print ไม่มี was ตัด verb ที่อยู่ไป printed ไม่ print เฉยๆนะ printed พร้อมกัน printed ดีไม่ ted ด้วยนะคะ printedprinted นะคะ the magazine printed last year เห็นไหมตรงนี้พอมาเจอแบบนี้เราก็ต้องเข้าใจว่าอ๋อ verb แท้อยู่ที่นี่นะส่วนอันนี้คือถูก print นะคะถูกตีพิมพ์ผ่านนะมาทดสอบความรู้กันหน่อยดีกว่าสรุปคอนเซปต์นะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอการลดรูป verb ing กับ verb ed หรือว่า verb ช่อง3เนี่ยถ้า ing คือทำเองส่วน ed หรือช่อง3คือถูกกระทำนะคะตรงนี้ต้องแม่นก่อนนะลองมาดูซิว่าเราจะเอาความรู้ตรงนี้ไปใช้กับอะไรได้บ้างนอกจาก reading แล้ว error ก็ได้ด้วยลองดูสิคะตรงนี้ผิดที่ไหนตรงนี้ผิดที่ไหนหา subject verb ก่อน the parents my parents verb แท้อยู่ที่ไหนคะ celebrated พ่อแม่นะคะเฉลิมฉลองอะไรครบรอบแต่งงานก้อนนี้เป็นออบเจกต์ถูกไหมเฉลิมฉลองอะไรเฉลิมฉลองการครบรอบแต่งงานครั้งที่ปีที่20นะคะโอ้แต่งงานกันมานานแล้วนะ20ปีแล้วนะคะได้ subject ได้ verb ใช่ไหมไปเฉลิมฉลองที่ไหน mountain resort เอ๊ะถามหน่อยเฮ้ยเราเห็นแวใช่ป่ะตั้งข้อสังเกตอ๋อประโยคย่อยถูกไหมคะเราเริ่มรู้แล้วประโยคย่อยใช่ไหมไปกับอะไรขยายอะไรเนี่ยที่ซึ่งที่ไหนแวตรงนี้ไปกับอะไร mountain resort ใช่ดีมาก mountain resort นะคะที่ซึ่งแขกเชิญสามารถไปเล่นสกีได้คิดว่าข้อไหนผิด4คิดว่าข้อจิวว่า4เจนว่าสี่ด้วยทุกคนเอาข้อ4หมดเลยนะคะทำไมข้อ1ไม่ผิดทำไมเป็นแดไปกับอะไร my parents เป็น plural ใช่ไหมคะแดนะคะ at ก็โอเคที่ resort where ก็ขยายสถานที่ where เนาะอันนี้ผิดยังไงต้องแก้เป็น passive ทำไมถึงต้องแก้เป็น passive เพราะว่าแขกถูกเชิญดีมากค่ะเห็นไหมความรู้ง่ายที่เรามีเราเอาไปแอพพลายใช้ได้เห็นไหมคะเพราะอะไรเพราะลองดูประโยคย่อยนะ subject คือตรงนี้ all guests ถูกไหมคะ verb แท้ของประโยคย่อยคือ could go เราจะเห็นเฮ้ย inviting ไม่ใช่แล้วถูกไหมมันต้องเปลี่ยนรูปแต่มันมีให้เรา inviting ถ้าเราไม่รู้ก็ถูกมั้งต้องเป็น ed ถูกไหมคะเพราะถูกเชิญผ่านนะโอเควันนี้เราก็คงจะจบ
ลงเพียงเท่านี้นะคะสำหรับน้องๆทางบ้านนะคะถ้ามีข้อสงสัยก็ไลน์เข้ามาถามได้เลยนะคะตามนี้ค่ะ monthira_puifai นะคะมาคุยกับครูวิฟายได้เลยหรือว่าจะ Facebook หาอาจารย์วิฟายก็ได้นะคะหรือจะเป็นเพจของรายการของเราเนาะส่วนน้องๆที่อยากจะมานั่งเรียนแบบนี้นะคะบรรยากาศเป็นไงคะสนุกครื่นเพลงแอร์เย็นอาหารอร่อยนะคะแล้วก็ยังได้อะไรกลับบ้านด้วยเสื้อทีมนะคะก็มาเจอกันได้นะสำหรับวันนี้พวกเราก็คงต้องลาไปก่อนลาไปก่อนบ๊ายบายไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนเคารพขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไม่งงนะคะพรุ่งนี้เตรียมตัวมาเลคเชอร์วิชาคณิตศาสตร์อาจารย์เก่งกันนะครับกับเรื่องโจทย์ระบบสมการเชิงเส้นส่วนช่วงหน้าพี่นัทก็รออยู่เช่นเคยน้องเนี่ยเขาบอกกับพี่นัทครับครับผมเนี่ยชอบการออกแบบมากๆเลยแต่ผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดผมชอบการออกแบบแบบนี้เนี่ยผมควรจะไปด้านมัณฑนศิลป์หรือว่าสถาปัตย์ดีครับโอ้โหสักครู่เดียวครับที่ไหนนะอยู่นี่เองมาแล้วมาแล้วถึงเวลาแล้วค่ะกับช่วงไขคำถามถามคำตอบครับไปกันกับพี่นัทณัฐยาเพชรวัฒนาผู้ดำเนินรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย CU Radio 101.5 MHz ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องพีน้องก้าวแล้วก็สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านโอ้โหวันนี้เนี่ยเราก็เจอกันอีกแล้ว3คนพร้อมหน้าพร้อมตานะครับกับลูกตาทั้ง3คู่6ดวงเก่งคณิตศาสตร์นะเนี่ยใช่3ดวงเกือบพูดไม่ถูกมันก็คิดอยู่คิดอยู่ดวงก็แบ่งเป็น4ห้องเอาสิเอาสิ4 3 12 12ห้องแต่วันนี้เรามีแค่1คำถามเท่านั้นที่ได้รับการคัดเลือกมาค่ะโยงรายการนี้ไม่มีเค้าเนี่ยไม่รู้รายการอะไรแล้วนะเนี่ยจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยเรามานั่งกันที่ห้องศิลปะมีภาพข้างหลังต่างๆมากมายเพราะว่าคำถามของน้องๆในวันนี้นะครับเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับศิลปะในหัวใจโอ้โหอาร์ติสอีกแล้วใช่น้องเนี่ยเขาบอกว่าพี่นัทครับครับผมเนี่ยชอบการออกแบบมากๆเลยแต่ผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดผมชอบการออกแบบแบบนี้เนี่ยผมควรจะไปด้านมัณฑนศิลป์หรือว่าสถาปัตย์ดีครับพี่โอ้โหมันต่างกันยังไงคำถามยอดฮิตครับอันนี้แอบเมานอกรอบนิดนึงได้ไหมตอนเด็กๆเคยมีความฝันนี่เราก็ขอประกาศรับสมัครพิธีกรชายในรายการอยู่ครับน่ากลัวมากเด็กๆเคยมีความฝันอยากเป็นสถาปนิกอยากออกแบบแบบอยากวาดคือโต๊ะเขาจะเอียงๆหน่อยออกมารู้สึกว่าการอยู่โต๊ะเอียงมันเท่คิดแค่นั้นอะไม่เหมือนโต๊ะปกติทั่วไปความรู้ตอนกี่ขวบครับอุ้ยโตแล้วนะขนาดที่คนหนึ่งเขามีอนาคตแล้วเขายังมีความสุขกันอุ้ยโต๊ะเอียงอะชอบก็เดินเอียงแบบเฮ้ยโต๊ะเอียงดูดีนะคะพอโตถึงได้รู้ว่าโอ้โหมันยากมากๆอย่างนี้เรื่องของอาร์ติสต์เรื่องของศิลปะเนี่ยนะครับมันมีทั้งส่วนที่เป็นพรสวรรค์แล้วก็พรแสวงผสมกันเมื่อน้องมีสิ่งนี้เจอแล้ว2คณะหลักๆที่เรียกได้ว่าเป็นยอดฮิตเลยก็ว่าได้นะคะขาซ้ายจะก้าวไปทางมัณฑนศิลป์ซึ่งต้องบอกว่าในประเทศไทยนะคะชื่อนี้ก็มีอยู่ที่เดียวก็คือที่มหาวิทยาลัยศิลปากรก้าวไปทางฝั่งขวาคือสถาปัตยกรรมศาสตร์ซึ่งก็มีหลายที่เช่นจุฬาธรรมศาสตร์ลาดกระบังพระจอมเกล้าธนบุรีมีเกษตรศาสตร์หลายที่นะคะที่มีการเปิดการเรียนการสอนตอนนั้นเนี่ยหนูยังสงสัยมากเลยน้องๆบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าสองคณะนี้ต่างกันยังไงเออดังนั้นแหละวันนี้จะมารู้ความต่างต้องรู้ความต่างก่อนถึงจะเลือกตัวเองได้ข้อแรกเรื่องของเวลาเรียนถ้าน้องไปเรียนที่มัณฑนศิลป์ถ้าน้องเรียนตามหลักสูตรปกติน้องก็จะเรียน4ปีถ้าเป็นสถาปัตยกรรมศาสตร์คุณจะต้องเรียน5ปีอันนี้คือต่างกันแล้วคือสำหรับมัณฑนศิลป์เนี่ย4สถาปัตย์เรียน5และก็ได้ปริญญาเป็นสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิตนะคะเว้นแต่ว่าของธรรมศาสตร์ที่จะเป็นแบบเรียน4ปีแต่ว่าหลักๆที่อื่นๆเนี่ยนะก็จะเรียนกัน5ปีหลักเกณฑ์แบบนั้นนะคะส่วนถ้าน้องอยู่มัณฑนศิลป์และน้องเรียนเกินแบบรักโรงเรียนมากรักมหาวิทยาลัยมากอยากจะอยู่นานๆอันนั้นคนละเรื่องนะคะเอาตามหลักสูตรก่อนไม่ดีครับเรื่องที่2คือเรื่องการสอบถ้าน้องจะเข้ามัณฑนศิลป์ในประเทศไทยมัณฑนศิลป์ของศิลปากรเป็นระบบรับตรง 100% ไม่มีที่นั่งในแอดแต่ถ้าเป็นสถาปัตย์มีทั้งรับตรงและก็มีทั้งแอดมิชชั่นซึ่งข้อนี้จะทำให้คุณได้รู้ความแตกต่างข้อนึงคือคุณสามารถลองไปสอบได้ทั้ง2สนามลองเจอข้อสอบของมัณฑนศิลป์ผมก็จะรู้อ๋อมัณฑนศิลป์เขาประมาณนี้นะเน้นวาดเน้นตัวแบบว่าศิลปะเป็นหลักนะคะแต่ถ้าคุณไปสอบในเรื่องของสถาปัตย์รับตรงคุณก็อาจจะเจอฟิสิกส์เคมีไม่ใช่เคมีฟิสิกส์คณิตขออภัยด้วยฟิสิกส์คณิตที่อาจจะรู้สึกว่าชัดเจนเกินไปนะคะใช่ตัวเราหรือเปล่าถ้ามันเกินไปมันอาจจะไม่ใช่นี่คือเรื่องของการสอบการรับเข้านะคะต่อมาในเรื่องที่เป็นการถกเถียงกันถึงความแตกต่างอย่างที่พี่พรีนถามเนี่ยชัดเจนที่สุดในมุมมองพี่นัทนะนั่นคือเรื่องของการใส่ศาสตร์แห่งการคำนวณเข้าไป
ศาสตร์การคำนวณคือศิลปะก็ต้องมีการคำนวณด้วยโอ้โหถ้าเป็นสถาปัตย์นะเป็นสุดยอดของการคำนวณเลยเฮ้ยบางทีไม่รู้มาก่อนนี่คือเหตุผลที่พี่เรียนไม่ได้ แค่ชอบโต๊ะเอียงมันไม่พอ จริงๆผมไม่รู้เลยนะว่าถ้าเกิดจะเรียนสถาปัตย์เนี่ยจะต้องเก่งเลขด้วยจบวิทย์เป็นหลักเลยค่ะสองที่อนุโลมเข้าได้บางคณะคือศิลป์คำนวณเป็นข้อกำหนดเลยนะคะน้องจะเข้าสถาปัตย์ง่ายๆเลยเนี่ยที่ต่างที่สุดคือเป็นพื้นที่ของเด็กวิทย์กับเด็กศิลป์คำนวณแต่ถ้าเป็นมัณฑนศิลป์เปิดกว้างทุกสายนะคะคุณจะมาจากช่องทางไหนขอให้ชอบต้องมีทักษะเรื่องการวาดรูปยังไงเข้าศิลปากรเรื่องการวาดรูปเรื่องการออกแบบต้องโดดเด่นเป็นสง่าเดินมานี่มองเห็นแบบลอยมาติดใจเลยคิดภาพในหัวเลยเป็นภาพวาดของอาจารย์ต่างๆถูกต้องต้องเดินไปแบบว่ามีจินตนาการเรียราดเลยแล้วต้องมีจินตลีลาเดินไปด้วยถูกอันนั้นเยอะไปอันนั้นถามหมอวิชาที่เรียนนะคะพี่นัทส่วนใหญ่เขาจะแบบสถาปัตย์เน้นอะไรแล้วมัณฑนศิลป์เขาเน้นอะไรคะตัวเน้นเลยนะคะถ้าเป็นตัวมัณฑนศิลป์เนี่ยนะคะเวลาเขาเรียนเขาจะเน้นเรื่องการออกแบบการตกแต่งเป็นหัวใจสำคัญในขณะที่ตัวสถาปัตย์จะเน้นเรื่องโครงสร้างสถาปัตย์บวกเรื่องออกแบบภายในด้วยคือเขาเรียนกันต่างกัน5ปีสถาปัตย์เนี่ยนะคะสามารถไปสอบใบประกอบวิชาชีพเป็นสถาปนิกได้แต่มัณฑนากรหรือคนที่จบมัณฑนศิลป์ไปสอบไม่ได้นี่คือสิ่งที่ต่างกันอย่างนี้สถาปัตย์จะคล้ายๆกับวิศวกรรมหรือเปล่าฮะต้องสอบถูกต้องแต่ว่าวิศวะก็เรียน4ปีแต่สถาปัตย์ต้องเรียน5ปีดูเหมือนว่าถ้ามองจากภาพนี้ดูเหมือนสถาปัตย์อาจจะมีแต้มต่ออยู่นิดนึง คือได้ใบประกอบวิชาชีพก็อาจจะเอาไปอัพในขั้นตอนการทำงานได้ซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องลักษณะการทำงานต่อไปนะคะกลับมาที่พี่พินถามขยายความต่อนิดนึงเรื่องของคอนเซปต์ในการเรียนตัวมัณฑนศิลป์เนี่ยจะเน้นในเรื่องการออกแบบเรื่องของการตกแต่งเรื่องของศิลปะแสงสีเงาการวาดรูปการออกแบบแต่ย้ำเลยนะคะว่าสถาปัตย์ในเรื่องโครงสร้างสถาปัตย์ด้วยแต่เรื่องการออกแบบเรียนไหมเรียนค่ะเรียนเรื่องการวาดรูปการตกแต่งเรียนเหมือนกันแต่ค่าน้ำหนักเรื่องโครงสร้างมาถึงย้อนกลับไปเรื่องของการเรียนด้านคำนวณตัวมัณฑนศิลป์เนี่ยเรียนคำนวณไม่หนักไม่ยากไม่โหดแต่สถาปัตย์หนักยากโหดเคี่ยวด้วยเป็นหัวใจสำคัญเลยจริงเพราะว่าในการทำงานในการเขียนแบบของคนเป็นสถาปนิกเนี่ยมันจะต้องมีความรับผิดชอบในเรื่องของโครงสร้างทางสถาปัตย์ด้วยต้องแบบเป๊ะถูกต้องนะที่เราเรียกมัณฑนากรที่เรียกว่าเป็นอินทีเรียเนี่ยอินทีเรียเนี่ยก็คือเน้นการตกแต่งของเข้ามาห้องนี้เนี่ยควรจะจัดแบบนี้นะเขาจะต้องคำนึงถึงเรื่องจิตวิทยาสิ่งแวดล้อมด้วยสุนทรีถูกต้องเนี่ยห้องนี้สำหรับเด็กจิตวิทยาสิ่งแวดล้อมมาแล้วเด็กเข้ามาเดี๋ยวจะมีความรู้สึกอย่างไรถ้าเจอสิ่งแวดล้อมสีดำกลัวถูกเอาจริงเหรอหันหน้ามาเลยน้องพีนกลัวพี่เหรอกลัวใส่แรงมากพี่กลัวสีดำไงไม่ใช่แค่เสียงค่ะหน้าเธอก็มานะคะดูกลัวเรารุนแรงมากก็ต้องเลือกนี่คือเหตุผลทำไมห้องเด็กถึงสีสันสดใสแต่ก็ไม่ใช่ฉูดฉาดนะอย่างนี้เป็นต้นหลักวิธีการคิดของถูกต้องในการทำงานทำให้ดูแบบสบายตาหรือทำให้ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยจะต้องเลือกใช้สีอะไรทำงานที่เป็นการเรียนการสอนควรจะเป็นสีอะไรทำงานด้านงานช่างโอ้โหแต่ละที่เขาต้องออกแบบคำนึงถึงเรื่องของจิตวิทยาสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะอาจจะไม่ได้ต้องถึงขั้นมานั่งคำนวณบวกลบคูณหารใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงแต่สถาปนิกจำเป็นจะต้องใช้นะคะนี่คือเรื่องตัวคอนเซ็ปต์ส่วนเรื่องคุณสมบัติย้ำไปแล้วว่าเรื่องของแผนการเรียนนะคะสถาปัตย์ต้องเป็นเด็กวิทย์เด็กศิลป์คำนวณมัณฑนศิลป์ได้ทุกแผนการเรียนที่สนใจแล้วก็ฝึกในเรื่อง drawing สำคัญด้วยนะคะในการเข้าศิลปากรคุณเตรียมตัวไว้เลยส่วนเรื่องเรียนต่อถ้าเกิดว่าคุณอยู่สถาปัตย์เนี่ยนะคะคุณจะต่อโทรต่ออะไรที่เพิ่มเติมทางหน้าสถาปัตย์เนี่ยถ้าจะเรียนสถาปัตย์ออกแบบภายในแล้วอยากจะไปต่อสถาปัตย์ที่เขาเรียกกันย่อๆคำว่าสถาปัตย์ก็คือสถาปัตยกรรมก็คือออกแบบภายนอกนั่นแหละก่อสร้างตึกก่อสร้างอาคารทำงานร่วมกับวิศวกรโยธาเห็นแบบของเรามาโยธาก็เอาไปนะคะก็จะต้องทำงานร่วมกันในเรื่องของการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆให้สำเร็จเป็นรูปธรรมขึ้นมาได้ซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยนะคะถ้าจะไปเรียนทางด้านสถาปัตย์ก็เรียนพื้นฐานด้านสถาปัตย์ต่ออีกหน่อยแล้วก็เรียนต่อได้เลยแต่คนที่จบมัณฑนศิลป์ไม่ได้นะคะเพราะว่าถือว่าไม่ได้เรียนพื้นฐานทางด้านโครงสร้างทางสถาปัตย์มาใช่หนูว่าวิทย์เนี่ยทำให้เขาทำงานกับวิศวะได้อย่างง่ายดายถูกพี่พรินพูดถูกดังนั้นน้องๆขาวันนี้เราเห็นความแตกต่างแล้วคุณต้องตอบตัวคุณเองว่าศิลปะที่อยู่ในหัวใจคุณอาร์ติสทางด้านการออกแบบของคุณเป็นไปในทิศทางใดและไม่ใช่แค่การออกแบบบ้านหรือว่าการตกแต่ง
สิ่งก่อสร้างต่างๆเท่านั้นนะคะออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ได้มีแค่2คณะนี้ปัจจุบันเองศิลปกรรมก็มีการออกแบบผลิตภัณฑ์มีนิเทศศิลป์ต่างๆแยกย่อยขึ้นมาแต่ถ้าเป็นเรื่องของตัวบ้านเรือในการตกแต่งสิ่งปลูกสร้างต่างๆอาคารต่างๆก็หนีไม่พ้นหลักๆที่เขาแย่งกันก็คือ2คณะนี้ตัดสินใจให้ดีนะกันนะคะว่าออกแบบในใจคุณมันไปทางซ้ายหรือมันไปทางขวาค่ะนี่ได้ลองดูเยอะแยะมากเลยนะคะเห็นว่านอกจากจะมีมัณฑนศิลป์หรือว่าสถาปัตยกรรมที่น้องๆหลายคนเนี่ยสนใจศิลปะยังสามารถแตกแขนงไปหลากหลายสาขาวิชาได้อีกด้วยอย่าลืมจ่อใจตัวเองดูนะคะว่าจะไปแขนงไหนกันแน่ค่ะชุดจับเลยและสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณพี่นันมากๆยินดีค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาเจอกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 4:00 ถึง 5:00 ทาง MCOT Family แห่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีและราตรีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะประตูกับทีวีเปิดทิ้งเอาไว้อย่างนี้ไม่ยาวนานเปิดทีวีก็ต้องเปิดมาดูก็ต้องเปิดประตูกันดีกว่าเปิดประตูถ้าได้เปิดทีวีมีแต่สิ่งดีๆที่มากกว่าเรียกว่าเป็นความมุ่งมิ่งจะเรียกว่าฟรุ้งฟริ้งก็ไม่ผิดเป็นรายการดีนาตีสนิทเป็นรายการที่สไตล์มีความคิดถ้าได้ดูกันแล้วต้องแอบติด